หาโควิด -19 ก็กำลังยิ่งซ้ำเติมปัญหาให้เกิดความรุนแรงภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้นมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้เก็บข้อมูลจากชุมชนแออัดหลายๆแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบว่าเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งสถานการณ์แย่อยู่แล้วก็ถูกซ้ำเติมให้แย่หนักมากขึ้นเพราะว่าต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวเผชิญปัญหาเรื่องโภชนาการโดยเฉพาะเด็กๆหลายคนต้องหลุดจากระบบการศึกษาเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไม่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ค่ะติดตามจาก The Exit กับคุณวิลาสินีสุภรสค่ะนี่เป็นเพียงเด็กบางส่วนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโค้งรถไฟยมราชจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า200คนด้วยสิ่งของที่นำมาบริจาควันนี้มีเพียง50ชุดทำให้ผู้ประสานงานชุมชนต้องจัดสรรรายชื่อเด็กที่ยังไม่เคยได้รับสิ่งของจากรอบก่อนหน้านี้เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงทุกครอบครัวสิ่งของที่ได้เป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้อย่างชีพระหว่างที่เด็กๆ เก็บตัวอยู่ในบ้านช่วงปิดเทอมลดความเสี่ยงออกไปสัมผัสชุมชนภายนอกขณะที่พ่อแม่หลายครอบครัวรายได้ลดลงเพราะผลกระทบจากโควิด -19 เด็กคนนี้บอกว่าแม้บางเวลาจะรู้สึกอยากกินขนมบ้างแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นถ้าแบบว่ามีคนขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะไปช่วยเขาแล้วเขาก็จะให้ตังค์มาพวกหนูก็จะออมกันค่ะจะไม่กินขนมจะเก็บตังค์ไว้ทำอะไรเก็บตังค์ไว้เพื่อว่าถ้าแม่เขาแบบว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าบ้านแบบฉุกเฉินอะไรหนูก็จะเอาตังค์พวกหนูออกไปได้ค่ะเดือนนึงบางครั้งไม่พอแค่จะไม่มีตังค์กินเลยทำอยู่ที่โบเบ้เนี่ยใช่พี่ได้ข้าวกินไปวันๆถ้าโรงเรียนเปิดเนี้ยเด็กไอ้คนโต30เด็กเล็กค่อย20แล้วไอ้คนนี้อนุบาลหนูก็ต้องจ่ายอาทิตย์ละ200อนุบาลใช่อย่างงี้มันก็ไม่พอนะเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะด้วยสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยรับจ้างรายวันข้อมูลจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กพบว่าสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวในเวลานี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยต้องกลับออกไปทำงานทั้งที่ก่อนหน้าปัญหาลักษณะนี้ลดน้อยลงไปแล้วทีมข่าวขับรถตระเวนบนถนนสายรอบๆชุมชนตามข้อมูลที่ได้พบเด็กกลุ่มหนึ่งขายพวงมาลัยและดอกจำปีบริเวณ4แยกอยู่บ้านอยู่ชุมชนนี้ป่ะคะไม่ริมทางรถไฟนี้ป่ะใช่20หรอซื้อมาจากไหนอ่ะฮะเอามาจากไหนแม่ให้มาขายช่วยแม่ขายของอ๋อช่วยแม่ขายของแม่รับจากปากคลองเหรอใช่ขายกี่โมงถึงกี่โมงก็บางครั้งก็ขายถึง6โมงค่ะแล้วตำรวจจับปะเนี่ยไม่เคยจับค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้จับแล้วอ๋อเมื่อก่อนจับเหรอแล้วช่วงนี้ปิดเทอมเหรอคะใช่ทองพูนบัวสีหรือครูจิ๋วบอกว่าจากการติดตามทำงานกับกลุ่มเด็กไร้บ้านและเด็กในชุมชนแออัดพบว่าสถานการณ์ระบาดโควิด -19 ทำให้ปัญหาเดิมที่พบในเด็กกลุ่มนี้ชัดเจนมากขึ้นทั้งปัญหาด้านโภชนาการปัญหาการถูกจับกลุ่มเพราะลักลอบทำงานขายดอกจำปีบนถนนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการศึกษาที่หลายคนต้องหยุดเรียนเพราะสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวครูจิ๋วคิดว่าความรุนแรงเนี่ยมันมี2ระดับระดับหนึ่งคือความรุนแรงในครอบครัวเองที่เด็กเองหิวแล้วแม่เองก็หาให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันที่2ความครอบครัวระหว่างครอบครัวครอบครัวนี้เคยมีแล้วแต่ครอบครัวนี้ไม่มีพอได้รับแจกก็อีกครอบครัวทำไมฉันไม่ได้มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรนะระหว่างชุมชนที่ชุมชนริมทางรถไฟสาย8ริ้วที่นี่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วมากกว่า10คนส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัวหลานด้วยไปพ่อแม่ด้วยแล้วก็บางคนอย่างบ้านหลังนี้มีเด็กๆที่ต้องอยู่ในความดูแลของเพื่อนบ้าน
หลังคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 และถูกส่งไปรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามแต่เด็กๆตรวจไม่พบเชื้อจึงต้องอยู่ระหว่างการกักตัวภายในบ้าน14วันประธานชุมชนบอกว่านี่ก็เป็นอีกสภาพปัญหาที่คนในชุมชนต้องช่วยเหลือกันเฉพาะหน้าไม่ได้กินรวมก็กินพวกเด็กพวกอะไรเนี่ยมากินกันเองบางครั้งเราก็ตักข้าวให้มันไปเด็กอายุเท่าไหร่อ่ะสองขวบสามขวบโอ้ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยแล้วมีผู้ใหญ่ไหมมาเรียนอนุบาลอยู่อ่ะนะมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่เช่นเดียวกับบ้านหลังนี้ที่ทุกคนอยู่ระหว่างการกักตัว14วันแม้แต่เด็กอายุเพียง3เดือนหลังพบสมาชิกภายในบ้านติดเชื้อโควิด-19เนื่องจากเป็นร้านค้าสัมผัสใกล้ชิดกับชุมชนตอนนี้ทุกครอบครัวพยายามแยกเด็กที่ไม่มีความเสี่ยงให้อยู่แต่ในบ้านครอบครัวอื่นน่ะที่เขายากจนกว่ามีเยอะนะคนในชุมนี้ไม่มีกินเลยก็มีใช่เขาไม่ได้ทำงานบางคนอ่ะขับสามล้อขับวินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เงินเลยใช่ต้องขับล้อคือเขาไม่มีอะไรกินเลยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าชุมเรามันก็หาเช้ากินข้ามอยู่แล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นในลักษณะนี้แหละแล้วอันนี้จะปิดไปกี่วันปิดถ้าเกิดเป็นหนูคิดนะหนูว่าปิดจนกว่าสามีจะออกมานอกจากเด็กในชุมชนแออัดที่กำลังต้องเผชิญกับปัญหาข้อมูลจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กยังพบว่ากลุ่มเด็กไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครขณะนี้มีตัวเลขเด็กที่ติดเชื้อและประสานขอความช่วยเหลือมาอย่างมูลนิธิแล้วไม่ต่ำกว่า10คนพวกเขาบอกว่าปัญหาที่พบคือยังไม่มีพื้นที่กลางสำหรับดูแลเด็กกลุ่มนี้ในช่วงกักตัว14วันระหว่างรอเข้าสู่ความดูแลของสถานสงเคราะห์กรณีที่ผู้ปกครองซึ่งติดเชื้อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า14วันวิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงาน